ND ลองทบทวนไหมนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของแต่แต่จริงการที่เด็กอายุ18จะได้มายืนบนเวทีระดับโลกแล้วได้ท็อป3อ่ะมัน the best ever แล้วมันก็โอกาสน้อยมากที่จะมาอยู่ตรงนี้ทำไมถึงไม่แบบลดทิฐิแล้วก็แบบจริงยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็สู้นะสู้กับไทยมาตลอดเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันมาตลอดแต่เมื่อคืนนี้ฟิลิปปินส์ยังยอมรับผลการตัดสินเลยนะเพราะอะไรเพราะลาเชลคือประจักษ์จริงทุกคนแต่ถ้าวันนี้แต่แต่มงอ่ะบอกเลยว่ามีคนค้านอ่ะพูดตรงๆเพราะว่าอินเดียเขาขนาดนั้นจะเก่งที่สุดของประเทศคุณน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งที่สุดในโลกกำลังมาคุเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะกับดราม่าร้อนสนั่นเวที Miss Grand International 2024ค่ะหลังมีโมเมนต์ผู้อำนวยการกองประกวดของเมียนมานะคะหรือว่า ND เมียนมาค่ะเข้าไปกระชากมงกุฎนะคะและดึงสายสะพายของแทซูเยียนแต่ Miss Grand Myanmar ค่ะที่เพิ่งจะคว้าตำแหน่งรองอันดับที่2นะคะแล้วก็อุ้มตัวกลับออกมาทันทีนะคะโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดค่ะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเพราะเหตุที่ทำเพราะว่าไม่พอใจนะคะที่ไม่สามารถคว้าตำแหน่งอันดับ1มาได้ค่ะและจบอยู่ที่รองอันดับ2นะคะงานนี้ดราม่าค่ะเดือดสุดๆค่ะเพราะว่าแฟนนางงามทั้งไทยอินเตอร์ต่างก็งงผลการประกวดนะคะค้านสายตาตรงไหนแต่กลับเป็นฝั่งของทางเมียนมาต่างหากค่ะที่ไม่ให้เกียรติเวทีและไม่มีสปิริตในการประกวดครั้งนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ยังมีกระแสข่าวว่าทาง ND เมียนมาค่ะจะขอคืนมงกุฎนะคะแล้วก็สละตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Grand International 2024แต่สื่อเวียดนามและในโซเชียลนะคะกลับเผยแพร่ภาพที่แต่ค่ะอยู่ในท่าทีที่เสียอกเสียใจนะคะกอดมงกุฎรองอันดับ2แน่นเลยค่ะจนต้องมาลุ้นนะคะว่าจะมีการส่งคืนจริงหรือไม่ขณะที่ในวันก่อนค่ะท่านผู้ชม26ตุลาคมบอสนวัตนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์ทางTikTok ค่ะพูดถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกับทาง ND ค่ะโดยกล่าวว่าที่ผ่านมา ND คนนี้เนี่ยเคยมีปัญหากับนีนีนะคะที่ได้ตำแหน่งรองอันดับที่1 Miss Grand International ปีที่แล้วค่ะบาดหมางกันอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่สามารถทำงานด้วยกันได้คล้ายกับเป็นการบีบบังคับนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยค่ะรวมถึงหลายๆกรณีนะคะที่ตนไม่อยากจะเล่าค่ะโดยบอสนะคะได้บอกว่าผมสงสารแต่แต่ด้วยซ้ำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของตัวเองมั่นใจว่าแต่แต่เนี่ยถูกบีบบังคับกดดันวางเกมให้กลายเป็นของเล่นของใครบางคนการอุ้มน้องกลับแล้วก็ถอดมงจากหัวน้องในใจลึกๆเนี่ยน้องคงไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นแต่น้องไม่สามารถที่จะปฏิเสธพวกมาเฟียแบบนี้ได้เพราะว่าอยู่ภายในการดูแลทุกฝีก้าวเลยซึ่งตนเนี่ยมั่นใจว่าเร็วๆนี้นีนีเนี่ยจะออกมาพูดและเธอเนี่ยก็คงจะหนักใจไม่น้อยเช่นกันอย่างไรก็ดีค่ะบอสนวัตนะคะได้บอกว่าขออนุญาตดูข้อเท็จจริงนะคะว่ายังคุยกันรู้เรื่องหรือไม่ส่วนจะปลดหรือไม่เนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกทีพร้อมกับเผยว่าแต่เนี่ยดีมากเลยเก็บทุกเม็ดก็จริงแต่ว่าน้องซีเรียสเกินวุฒิภาวะก็อาจจะยังไม่พอตามที่ทางท็อปดาราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะผมไม่รู้ว่าไปบอกน้องว่าอะไรเหตุการณ์มันถึงจะต้องมีความรู้สึกว่าต้องชนะผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีผลประโยชน์อะไรผมไม่รู้ว่าครอบครัวน้องก็ไม่ได้ยากจนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและตำแหน่งรองอันดับ2คือตำแหน่งที่ผมสงสารน้องไม่ได้เกี่ยวกับไดเรคเตอร์เลยแต่ผมก็ไม่นึกว่าไดเรคเตอร์จะหักด้ามพาด้วยข่าวความฝันของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆตัวหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็ไอ้ 25,000 เนี่ยไปคุยกับต้นไม้ที่ไหนมาผมไม่ทราบผมจะบอกให้คุณเทเลซ่าเนี่ยเขาไม่เอาคุณมานานแล้วผมอะพยายามที่จะรักษาสภาพให้มันพออยู่ได้แต่สุดท้ายสันดานก็เป็นอย่างเงี้ยนี่คือความจริงครับเพราะผมพูดอะไรคือผมรับผิดชอบที่ผมพูดเขาส่วนเรื่อง popular vote เขาจะพยายามไปคุยกับใครผมไม่รู้นะครับผมไม่ทราบว่าเขาจะคุยกับคนนู้นคนนี้ยังไงผมไม่รู้เพราะเขาเองเขาก็อยากรู้อยู่ตลอดเวลาว่าประเทศไหนได้ popular voteสูงสุดและยอดประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเขาอยากรู้เขาก็ไปแอบถามทางนู้นทางนี้แต่เขาไม่เคยถามผมและผมก็ไม่เคยคุยกับเขาแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพียงแค่คุณพูดว่า buy forever วันนี้มี2บริษัทที่เมียนมาขอลิขสิทธิ์ทันทีซึ่งคุณเทเลซ่ากำลังจัดการอยู่ผมออโทไรซ์ไปแล้วในราคาที่ค่อนข้างสูงจบนะครับคนแบบนี้ผมไม่กลัวหรอกครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับและงานนี้นะคะทางด้านของคุณมอร์ฟีนค่ะหรือว่าแม่มอร์ฟีนนะคะ PD Miss Grand สระบุรีค่ะและคุณพิชชี่ค่ะ PD Miss Grand ลำพูน Miss Grand ลำปางนะคะ2ตัวแม่แห่ง PD วงการ Miss Grand Thailand ค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ออกมาทำคลิปค่ะ React สาวงาม Miss Grand International ในรอบไฟนอลอย่างสนุกสนานเมื่อเกิดดราม่าดังกล่าวขึ้นทั้งคู่นะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวในมุมมองของตัวเองค่ะและในฐานะที่มีประสบการณ์คุกคลีอยู่กับเวที Miss Grand นะคะซึ่งในไลฟ์ดังกล่าว
ท่านผู้ชมไม่เพียงแค่แฟนนางงามชาวไทยนะคะและยังมีแฟนนางงามค่ะจากฝั่งของเมียนมาจำนวนไม่น้อยนะคะเข้ามาฟังด้วยงานนี้ทั้งคู่จึงออกตัวนะคะชี้ให้เห็นค่ะที่มาที่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะให้ฟังอย่างเป็นกลางเลยนะคะว่าเหตุใดมิสแกรนด์เมียนมาค่ะจึงได้แค่ท็อป3ไปไม่ถึงดวงดาวค่ะโดยในไลฟ์นะคะมีการเล่าเหตุการณ์ของคนที่อยู่หน้างานละเอียดยิบค่ะตั้งแต่ช่วงประกาศผลคนมงนะคะวินาทีเก็บภาพกระทั่งมิสแกรนด์เมียนมาค่ะร้องห่มร้องไห้ไม่หยุดจนเกิดเหตุการณ์ที่เอ็นดีนะคะและทีมงานเมียนมาค่ะต้องพาแต่ลงมาจากเวทีและเกิดภาพถอดมงถอดสายสะพายพร้อมกับนำตัวออกจากงานไปทันทีไม่ให้สัมภาษณ์แต่สิ่งที่ไม่โอเคมากๆนะคะที่สุดเลยค่ะแม่มอฟฟินและพิชชี่นะคะชี้ว่าคือกองเชียร์ของเมียนมาค่ะที่ตะโกนให้ฟักยูนะคะให้กับเวทีตลอดเลยและต้องยอมรับว่าการกระทำที่เกิดขึ้นค่ะไม่มีสปิริตนะคะแม่มอฟฟินแล้วก็พิชชี่ค่ะมองว่าณตอนนั้นเนี่ยแต่ควรจะยืนทำหน้าที่ของตนเองให้จบก่อนนะคะเพราะว่านี่คืองานค่ะไม่ได้จัดขึ้นด้วยเม็ดเงินเล็กน้อยนะคะจะมาบอกว่าคุณทุ่มอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ทุกประเทศก็ทุ่มเทกันหมดนั่นแหละก็มีการประกาศท็อป3ครับ3การประกาศคนที่ได้รองอันดับ2รองอันดับ2เสร็จปุ๊บเมียนมาเขาก็น่านิ่งอยู่นะฉันดูในกล้องตกใจเขาก็น่านิ่งอยู่แต่ว่าเขาอู้คงได้เขาก็แบบbehave ได้อยู่แต่หลังจากทุกอย่างจบลงว่ามีการ first walk เรียบร้อยของควีนไรเชลเรียบร้อยแล้วนั้นก็มีการทาง ND ของเมียนมาก็ได้มีการเรียกตัวของนางเขาเรียกว่าน้องอะไรวะน้องแปรมาเขาโพสก่อนเลยแม่เขาโพสก่อนเขาบายใช่ไหมใช่พอประกาศเสร็จปุ๊บทุกคนหมุนบนเวทีอยู่เอ็นดีโพสแล้วว่าบายบาย forever บาย forever ใช่เอ็นดีหลังจากนั้นก็เรียกตัวกระแตแต้แวดมาตอนนั้นเนี่ยบนเวทีใช่ไหมเขาให้ถ่ายรูปร่วมกับสปอนเซอร์ซึ่งตอนถ่ายรูปร่วมกับสปอนเซอร์เนี่ยน้องแต่ร้องไห้ไม่หยุดเลยร้องกระซิบกระซิบน้องร้องแบบร้องตลอดเวลาร้องแบบตะโกนบอกแล้วเสียงเป็น FC พม่าข้างหลังอ่ะก็แบบแต่ไฟติงแต่ไม่เลิฟยูแต่คือก็ยิงบิวเนาะก็ยิงร้องแม่ก็ยิงร้องแม่โอชิก็เลยหันไปดูว่าหยุดก่อนค่ะหยุดเรียกนะเขาทำงานแล้วค่ะเขาเป็นรองสามเนาะตอนนี้ให้เขาทำงานรองสองรองสองอย่าไปรองเขาเดี๋ยวงานเข้าด้วยไม่ได้หยุดค่ะมึงไปเรียกเขาอยู่นั้นนะเขาร้องไห้มึงเห็นไหมพวกมึงเสียงพวกมึงเนี่ยทำให้เขาร้องไห้เนี่ยแม่โอชิก็ดุเสร็จปุ๊บเย็นนี่เขาก็ด่าคนไปด้วยนะไม่สนใจด่าผมไทยมากด่าโสนเขาไม่โสนแล้วกลับมาหาแต่ว่าร้องทำไมลูกหนูร้องทำไมก่อนหนูแพ้สองคนหนูชนะ70กว่าคนหนูร้องทำไมเชียงก็ตะโกนเราก็ร้องเราก็ร้องไม่หยุดเสร็จปุ๊บจังหวะที่ถ่ายรูปรวมเสร็จใช่ไหมคะเขาจะต้องแยกไปสัมภาษณ์ท็อป5จังหวะนั้นแหละตอนที่เอาก่อนจะแยกไปถ่ายท็อป5แม่เขาให้ ND ของแต่ละประเทศขึ้นมาถ่ายรูปกับนางงามซึ่งเขาก็เรียงเลยเรียงจากคนที่ได้ที่1ที่2ที่3มา ND อินเดียก็ขึ้นมา ND ฟิลิปปินส์ก็ขึ้นมาแต่พอประกาศ ND พม่าปุ๊บ ND พม่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นประกาศให้ขึ้นมาถ่ายรูปใช่ไม่ถ่ายไม่มาไม่ขึ้นถ่ายนะคะก็น้องก็ร้องอื้อๆมากกว่าเดิมอ่ะก็เสร็จปุ๊บ ND เขาก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะพอไม่ขึ้นเนี่ยน้องแต่ก็ร้องก็ร้องหน้าไหว้กูแล้วตอนนี้น้องแต่ก็ร้องหนักกว่าเดิมแล้วก็ให้ ND ของฟรานซ์ขึ้นไปก็ขึ้นไปจนครบ ND ท็อป10ทีเนี้ยจะต้องเป็นตอนที่จะต้องแยกมาสัมภาษณ์ท็อป5หนูอ่ะไม่รู้ว่าน้องอ่ะเป็นมีอันนี้นะมีคนเขียนในกลุ่มนะคะว่าน้องอ่ะอาการเหมือนคนเป็นไฮเปอร์เวนที่เป็นโรคไอซีน้องมีอาการเหมือนคือน้องคงสติง่ายเหมือนแบบว่าพอร้องไห้หนักๆร้องไห้ไม่หยุดแล้วแบบว่าเหมือนจะเริ่มหอบอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยND เขาก็เลยเข้าชาร์จแล้วก็ถอดมงออกแต่ว่าไม่ได้เคลี้ยงมงนะทุกคนไม่ได้เคลี้ยงไม่ได้เคลี้ยงนะคนที่ไปว่าเมียนมาเคลี้ยงมงเขาไม่ได้เคลี้ยงถอดออกเขาถอดแล้วเขาก็เอาใส่มือคนที่อยู่ข้างหลังอะค่ะเขาก็รับไว้แต่อาจจะด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วแล้วทีเนี้ยเขาก็พยายามจะดึงสายสะพายออกแล้วก็มันอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นอะด้วยความโมโหด้วยแล้วน้องแต่แบบเหมือนหายใจแบบร้องไห้หายใจหอบแล้วแล้วเขาก็เลยหอบหิ้วกันออกไปแต่ทีเนี้ยในมุมที่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโออ่ะเราก็เข้าใจได้ว่านะตอนนั้นน่ะสภาพน้องก็ไม่ได้สวยเนาะก็ร้องไห้อะไรเงี้ยอ่ะคนพม่าเขาก็ไม่อยากให้ถ่ายแต่สิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นด้วยเราไม่โอเคคือคนพม่ามีตะโกนกลับมาใช่ว่าพักยูอย่างเงี้ยแม่ในหออ๋อตะโกนด้วยข้อความที่ไม่สุภาพอันเนี้ยไม่ควรแล้วถามว่าพี่ฟินไหนอยากจะพูดอันนี้ในมุมของไอชีที่เล่าฟังคืออยากจะพูดให้ฟังว่าเขาไม่ได้เคลี้ยงมงไว้ที่พื้นเขาไม่ได้ทำอะไรไม่เหมาะสมในเรื่องของการเคลี้ยงมงหรือไม่ให้เกียรติแต่เขาแค่ยกมงออกจากหัวของน้องแล้วเอาไปให้คนให้ผู้ช่วยเขาที่อยู่ข้างแล้วเขาก็ถอดตัวสายสะพายแล้วก็ยกให้
ผู้ช่วยที่อยู่ข้างแต่ด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอาจจะดูเหมือนเขาคุยงงเพราะว่าบางคนเนี่ยถือกล้องอีกมุมนึงแต่ตอนหลังอ่ะมันมีคนที่ถือกล้องมุมข้างๆเคยเห็นว่าเอ็นดีเขาไม่ได้เคลื่อนไปที่พื้นเธอแต่เขาแบบมีอารมณ์แล้วก็สิ่งที่ไม่เหมาะสมก็คือการไม่มีสปิริตที่อยู่ถ่ายรูปหรืออยู่งานที่จบอะไรเงี้ยคือมันต้องพูดตามความจริงนะต้องพูดตามความจริงว่าอ่ะเมื่อกี้เราแก้ตัวให้นะว่าเนี่ยจากคนที่อยู่หน้างานนะคะว่าเขาไม่ได้เคลื่อนมงแล้วก็ตัวน้องเนี่ยร้องไห้เสียใจจริงนะคะแล้วมีอาการเสียใจจนแบบหายใจทีหายใจเนี่ยน้องเป็นไฮเปอร์ใช่ไหมรีบหิ้วน้องออกซึ่งไออาการเป็นไฮเปอร์เวย์เนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าเป็นไหมแต่ว่ามีคนมาเขียนในกลุ่มเรียลนะหลายๆคนนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บแต่สิ่งที่ไม่ควรอ่ะสิ่งที่ไม่ควรทำคือหนึ่งณตอนนั้นน่ะน้องได้รับตำแหน่งแล้วถูกไหมน้องก็ต้องมีสปิริตในการที่จะยืนทำที่ตรงนั้นให้จบก่อนเพราะว่านี่คืองานที่เราไม่ได้จัดขึ้นแบบว่าด้วยเม็ดเงินแบบเล็กน้อยอ่ะแม่หลายสิบล้านคือคุณจะบอกว่าคุณเองก็ทุ่มเทคุณเสียเงินแต่ทุกประเทศก็เสียเงินค่ะทุกประเทศก็ทุ่มเทค่ะเอ็นดีทุกประเทศเขาทุ่มเทหมดค่ะบางประเทศบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ดูแลกันแบบเป็นเดือนๆอยู่มาเฝ้ากันอะไรอย่างเงี้ยทุกประเทศทุ่มเทหมดไม่ใช่มีแค่พม่าที่ทุ่มเทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการโหวตค่ะที่ต้องชี้แจงให้กองเชียร์เมียนมาทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของการใช้เงินโหวตมิสป๊อปปูล่าโหวตค่ะต้องเข้าใจนะคะว่าโหวตได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่จะได้มงนะคะใครอยากได้มิสป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยก็ต้องโหวตเยอะๆคนอื่นเนี่ยเขาก็อยากจะได้เขาก็สู้กันอีกอย่างนึงคือเรื่องของการโหวตนะที่ทาง ND ที่ทาง ND ของพม่าออกมาพูดนะอันนี้ต้องพูดตรงๆให้เล่าให้ฟังเลยนะว่าจริงๆแล้วการโหวตมันจะมีการบีฟกันเนาะซึ่งทางกองก็ถ้าทางกองบอกใครว่ามีการบีฟซึ่งจะมีตัวแข่งอยู่ประมาณ 3-4 ตัวเนี่ยนั่นแสดงว่าทางกองอ่ะให้ใจที่บอกว่าคุณจะบีฟมั้ยถ้าคุณบีฟอ่ะคุณจะได้นะแต่ถ้าคุณไม่บีฟเขาก็ปล่อยไงเขาก็จะได้ให้อีกคนนึงเขาไม่ได้จะมาเอาเงินอะไรคือเพราะว่าการโหวตยังไงก็ต้องใช้เงินอยู่แล้วแต่แค่ว่าคุณโอนเข้ามาเลยเพื่อที่จะชนะเลยหรือจะเอายังไงมันเป็นเรื่องปกติมันการที่เขามาบอกแสดงว่าเขาอ่ะเขียนว่าคุณมีสิทธิ์ว่าจะได้อันนี้เล่าให้พวกทางเมียนมาฟังให้เข้าใจนะเธอถ้าเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะให้มากกว่าถ้าคุณให้มากมันก็จบแต่ถ้าคุณไม่ให้มันก็จบแต่คือถ้าคุณวางปุ๊บมันก็จะได้รางวัลเลยอันนี้คือความชัดเจนที่ทางกองเขาอันนี้ในมุมมองของเรานะทางกองเขาก็ให้สิทธิพิเศษอันนี้แสดงว่าเขาให้ใจคุณซึ่งมันจะมีคนบีทอัพอยู่3ประเทศคืออินโดนีเซียที่เขาให้แน่ๆเลยแล้วเมื่อวานเขาก็ได้2ก็คือเวียดนาม3ก็คือเมียนมานะคะซึ่งมาจากการโหวตซึ่งตัว ND อ่ะช่วยกันโหวตนะทีนี้ประเด็นคือทางเวียดนามเขาก็ไม่โอเคว่าทำไมเขาไม่ได้เพราะเขาก็ใส่เยอะสรุปว่าอยู่ที่1เลยนะใช่แล้วสรุปว่ามาดามเนี่ยพอเขาเห็นว่าเขาไม่ได้อ่ะเขาก็ลุกขึ้นไปถามเลยนะคะทุกคนว่าทำไมเขาไม่ได้ทุกคนลองฟังแล้ววิจารณญาณดูนะ ND เวียดนามนะคะพอทันทีที่เขารู้ว่าเขาไม่ได้โหวตเขาลุกขึ้นไปถามทีมงานของแกรนเลยแล้วถามว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เพราะเมื่อกี้เขาอยู่อันดับ1ทีมงานของแกรนเปิดให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะหลักฐานอีวานคุณอีวานฟาดมา1ล้านสุดท้ายเออ1ล้านบาทใช่มั้ย1ล้านบาทวินาทีสุดท้ายถูกต้องมาดามบอกว่าไงโอเคจบรู้เรื่องยอมรับผลการตัดสินเพราะอีวานโหวตใส่มาอีก1ล้านเป็นพีดีเราก็โหวตเหมือนกันถ้าถึงเวลาลูกเราจะได้เราก็ฟาดเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติมันนี่โชว์อยู่แล้วค่ะจริงๆคะทุกอย่างต้องใช้มันนี่ค่ะนี่มาพิมพ์ตรงนี้ใช้เน็ตไม่จ่ายตังค์หรอต้องจ่ายตังค์นะแล้วจริงๆอ่ะการที่เขาโทรมาคือเขาเฟเวอร์ใช่ไม่งั้นเขาก็ปล่อยไหลปล่อยไปแล้วถ้าเขาไม่สนใจเขาจะไม่โทรมาบอกเลยอันนี้เขาโทรมาบอกเขาจะโทรบอกคะแนนทำไมอีกคนนึงไปเท่านี้แล้วเอาไหมใช่เพราะเขาต้องการจะให้บอกจะให้ทำงานจะสู้ไม่สู้เขาจะถามแค่นั้นเองเป็นเรื่องปกติอันนี้คือเราฟังนะในมุมที่เราก็อยู่ตรงนี้เนาะแม่เนาะเออในมุมของที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราเข้าใจนะจากนั้นในไลฟ์ค่ะทางแม่มอร์ฟีนแล้วก็พิชชี่นะคะก็ยังได้ออกตัวนะคะว่าก่อนหน้านี้ยอมรับเลยว่าเชียร์เมียนมาและให้เมียนมาเนี่ยอยู่ในท็อป2ท็อป3มาตลอดเลยพร้อมกับดึงสติ ND นะคะอยากจะให้ ND เมียนมาเนี่ยลองทบทวนดูว่านี่คือโอกาสครั้งที่สำคัญของแต่การที่เด็กอายุ18จะได้มายืนบนเวทีระดับโลกแล้วได้ถึงท็อป3เนี่ยมัน the best ever มันมีโอกาสน้อยมากที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ได้และคนไทยหลายคนเนี่ยชอบแล้วก็เชียร์แต่เยอะมากเลยแต่สิ่งที่ทำคือการทิ้งเงินทิ้งโอกาสทิ้งอนาคตที่อาจจะทำให้ได้เจออะไรที่แปลกใหม่และก้าวไปหน้าได้ไกลกว่าเดิมแต่นี่มาวางมันทิ้งไปเลยและหากน้องจะไปเริ่มใหม่น้องก็ต้องทุ่มเทเงินทองอยู่ดีแต่ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยน้องได้แล้วแล้วมันก็คุ้มค่าแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยที่เขาได้รองหนึ่งเขาก็ได้รองหนึ่งเวทีอื่นมาแล้วแล้วกว่าเขาจะได้มายืนตรงนี้เนี่ยเขาก็ต่อสู้มาเยอะแต่ว่าน้องเนี่ยเพิ่งจะมาเวทีนี้เวทีแรกอายุแค่18ปีมันคือสุดยอดแล้วแล้วเราเนี่ยก็เห็นภาพแต่ที่กอดมงกุฎเรารู้สึกว่ามันกระทบความรู้สึกเรามากเราอยากจะให้ทางทีมเมียนมาเนี่ยลองคิดดูอีกทีไหมขนาดคนไทยยังไม่ได้ก้าวขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเลยจากนั้นเนี่ยก็ได้บอกผ่านไปยังชาวเมียนมานะคะที่จะนำคำพูดจากไลฟ์ค่ะไปแปลต่อนะคะคุณไม่ได้ส่งคนที่ไม่ดีมาคุณส่งคนที่ดีมากๆและเก่งมากๆแต่คุณต้องเชื่อเรื่องจังหวะของชีวิตด้วยนะเพราะว่าวันนี้เก่งที่สุดในประเทศของคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเก่งที่สุดในโลกนี้มันก็มีคนเก่งที่สุดของประเทศอื่นอีกน้องแพ้แค่2คนเองน้องแพ้แค่อินเดียกับฟิลิปปินส์พี่ฟินนะในมุมของพี่ฟินอะ
เชียร์พม่าแล้วก็ให้พม่าอยู่ท็อป2มาตลอดใช่นี่ก็ให้พม่าจับมือนะคะตลอดนะพม่าจับพี่ฟินอยากจะบอกว่า ND ลองทบทวนไหมนี่คือโอกาสครั้งสำคัญของแต่แต่จริงการที่เด็กอายุ18จะได้มายืนบนเวทีระดับโลกแล้วได้ท็อป3อ่ะมันเดอะเบสเอเวอร์แล้วมันก็โอกาสน้อยมากที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วทางคนไทยทุกคนก่อนหน้านี้คนไทยหลายคนชอบแล้วเชียร์แต่แต่เยอะหลายคนต้องใช้คำว่าหลายคนไม่ใช่ทุกคนรวมถึงพี่ฟินกับแม่ชีก็เชียร์แต่แต่มาตลอดนี่ในคลิปเนี่ยให้แต่แต่ท็อป3มาตลอดนะคะนี่คือการทิ้งเงินทิ้งโอกาสทิ้งอนาคตที่อาจจะได้เจออะไรที่แปลกใหม่แล้วก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าตรงนี้อันนี้น้องวางมันทิ้งไปเลยแล้วน้องจะไปเริ่มใหม่น้องก็ต้องทุ่มเทเงินทองอยู่ดีแต่ถ้าอยู่ตรงนี้น้องได้แล้วแล้วมันก็คุ้มค่าควรค่าฟิลิปปินส์วันนี้ที่เขาได้รองหนึ่งอ่ะคือเขาก็ไปรองหนึ่งเวทีอื่นมาแล้วแล้วกว่าเขาจะมาตรงนี้เขาก็ต่อสู้มาเยอะแต่น้องอ่ะเพิ่งเวเนี้ยอายุ18มันคือสุดยอดแล้วอ่ะแล้วเราเสียดายแทนแต่เราเห็นภาพแต่ที่กอดมงกุฎแล้วเรารู้สึกว่ามันอิโมชันแนลมากแล้วก็อยากให้ทางทีมเมียนมาลองคิดดูอีกทีไหมแบบมันมีค่ามากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติมากที่คนไทยยังอายุ18อ่ะคนไทยอายุ18ยังไม่เคยได้ก้าวขึ้นไปอย่างนั้นเลยเมียนมาอยากให้คนพม่านะถ้าเอาไปแปลนะคะคุณไม่ได้ส่งคนที่ไม่ดีมานะคุณส่งคนที่ดีมากเก่งมากเก่งแบบเก่งมากๆเป็นอายุ18ที่เก่งมากแต่คุณต้องเชื่อเรื่องจังหวะชีวิตด้วยนะเพราะวันนี้เก่งที่สุดของประเทศคุณน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งที่สุดในโลกนึกออกปะมันก็มีคนที่เก่งที่สุดของประเทศอื่นอีกอ่ะน้องแพ้แค่2คนเองน้องแพ้แค่อินเดียกับฟิลิปปินส์ไม่เพียงเท่านั้นค่ะแม่มอร์ฟีและพิชชี่นะคะก็ยังได้พยายามค่ะให้เหตุผลยกตัวอย่างนะคะนางงามฟิลิปปินส์เนี่ยเรื่องของรูปร่างแม่มอร์ฟีไม่ได้ชอบแต่ว่าเป็นคนที่ตอบคำถามได้ทัดใจคนทั้งโลกมากที่สุดในขณะที่อินเดียเนี่ยตอบคำถามทัดใจกับคนอินเดียนะคะแต่ในขณะที่แต่แต่นะคะตอบคำถามในเรื่องของพลาสติกแต่ใช้คำว่ากระดาษเป็นสิ่งทดแทนได้การใช้กระดาษมันก็เปลืองมันไม่ตรงจุด 100% เราก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเอาคำตอบเป็นที่ตั้งนะฟิลิปปินส์มงแต่ถ้าเอาองค์รวมเป็นที่ตั้งเนี่ยรวมกับคำตอบก็ต้องยอมรับเลยว่าอินเดียคือที่1ดังนั้นผลการตัดสินเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดแล้วทุกประการเห็นน้องแต่แต่กอดมงกุฎแล้วร้องไห้รู้สึกว่ามันต้องพยายามขนาดไหนวะเพื่อมาถึงจุดนี้ทำไมถึงไม่ลดทิฐิยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม่มอร์ฟีนยังบอกอีกด้วยนะคะว่าตัวแม่มอร์ฟีนเองเนี่ยก็เคยเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่โอเคกับผลการตัดสินของปีที่แล้วตนเสียใจมากร้องไห้เพราะรู้สึกว่าเด็กของตนเนี่ยควรที่จะเข้าท็อป5แต่ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปตนก็ได้เห็นองค์ประกอบทุกอย่างแล้วก็ต้องยอมรับผลในการตัดสินแล้วเรามีความสุขกับมันมันก็คือเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วเราก็มองมันเป็นบทเรียนพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วเราเนี่ยจะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดว่าทำไมเด็กถึงได้แค่นี้เราต้องทำให้ดีกว่านี้เพื่อที่จะไปให้ได้มากกว่านี้ต้องรับฟังคนอื่นทุกคนมองเห็นจมูกตัวเองไม่ชัดนะแต่ถ้าเราเนี่ยถอยออกมามองทุกอย่างให้กว้างขึ้นและมองอย่างเข้าใจมองอย่างใจเป็นกลางมากขึ้นมันจะเข้าใจได้มันยอมรับได้ด้านของคุณพิชชี่ค่ะได้กล่าวด้วยนะคะว่าอยากจะบอกคนพม่าอีกเรื่องนึงประเทศไทยเป็นเจ้าของเวที2ปีแล้วยังไม่มีใครเคยมงเลยอินเดียเนี่ยส่งดีมาแค่ไหนก็ยังไม่เคยมงนี่คือมงแรกของเขาฟิลิปปินส์เนี่ยรอง1มา3รอบนะคะยังไม่เคยมงเลยค่ะแต่วันนี้คุณได้เข้าท็อป5 2ปีติดคุณต้องพราวในประเทศของตัวเองพี่บอกตรงเลยนะฟิลิปปินส์อ่ะโอเคพี่ฟินไม่ได้ชอบเรื่องของบอดี้รูปร่างหรือหน้าตาฟิลิปปินส์นะแต่พอเวลาตอบคำถามอ่ะฟินพูดเลยว่าฟิลิปปินส์เป็นคนที่ตอบคำถามได้ทัดที่สุดอินเดียในช่วงที่สุดและอินเดียตอบในเรื่องของการที่อาหารหรืออะไรไม่พอสำหรับคนในประเทศเขาใช่ไหมแต่มันอาจจะไม่ได้ทัดสำหรับเราเพราะรู้สึกว่าประเทศเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการที่ไม่พอแล้ว population ทั้งหลายไม่ได้ทัดสำหรับเราแต่คำตอบของฟิลิปปินส์ที่พูดถึงความเป็นอินดิวิดวลของแต่ละคนและความเสมอภาคมันทัดกับคนทั้งโลกซึ่งฟินมองว่าฟิลิปปินส์เป็นคำตอบที่ทัดคนในโลกมากที่สุดในขณะที่อินเดียตอบที่ทัดสำหรับคนอินเดียฟินมองว่าคำตอบของฟิลิปปินส์ดีที่สุดในขณะที่แต่แต่ตอบในเรื่องของพลาสติกและแต่แต่ใช้คำว่ากระดาษซึ่งจริงกระดาษเป็นสิ่งทดแทนเรื่องของการสิ่งแวดล้อมจริงต้องใช้กระดาษแต่แต่แต่ว่าการใช้กระดาษก็เปลืองอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันไม่ตรงจุด 100% เราก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเอาคำตอบเป็นที่ตั้งฟิลิปปินส์นะและในไลฟ์แม่มอร์ฟีนนะคะก็ได้วิเคราะห์แบบที่ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าองค์ประกอบอะไรบ้างค่ะที่ส่งให้นางงามว้ามงอันดับ1นะคะซึ่งเมียนมาค่ะมีบางข้อและไม่มีในบางข้อนะคะซึ่งถ้าเทียบกันกับฟิลิปปินส์ก็มีมากกว่าค่ะโดยบอกว่าการตัดสินใจว่าใครจะมงไม่มงเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง1ความเฟมัสของเด็ก2หลังบ้าน3ความสวย4การปฏิบัติตัวร่วมกับคนอื่นในกอง5เพอร์ฟอร์แมนซ์6การตอบคำถาม7การซัพพอร์ตนี่คือหลักการในการตัดสินใจซึ่งที่พม่าชนะเลยคือการซัพพอร์ตความเฟมัสความสวยแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังต้องยอมรับว่าฟิลิปปินส์เขาดีกว่าตอบคำถามฟิลิปปินส์เขาก็ดี
ีกว่าทีมหลังบ้านของพม่าเนี่ย 50-50 ซัพพอร์ตดีแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าประเทศอื่นเขาก็ซัพพอร์ตดีเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ยังได้ย้ำให้แฟนๆชาวเมียนมานะคะเข้าใจด้วยว่าเรื่องของยอดกดไลค์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ใช่กดไลค์เยอะสุดแล้วจะมงลงสุดท้ายในฐานะของ PD อยากจะให้ทางเมียนมาใจเย็นๆค่อยๆกลับมานั่งคิดดีๆหรือแม้แต่กองเชียร์เนี่ยอยากจะให้ภูมิใจกับตำแหน่งรอง2นี่คือเวทีอันดับ2ของโลกแล้วคุณได้ที่3ของปีนี้คุณชนะคนมากี่ประเทศแล้วน้องเพิ่งจะอายุ18เองทำไมคุณถึงคิดว่าตั้งใจปั้นน้องกอบโกยรายได้คืนกลับมากับสิ่งที่พวกคุณเสียไปทุ่มเทไปพูดตรงๆนะเอาตำแหน่งไปหางานในประเทศเนี่ยก็ได้ตั้งเท่าไหร่แล้วคนเหอะแต่จะตายแล้วคนไทยเนี่ยก็รักแล้วน้องเนี่ยขายงานอินเตอร์ได้ด้วยน้องพูดภาษาอังกฤษเก่งมากแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว ND ตัดสินใจแบบนี้มันมีผลกระทบกับตัวน้องทำให้น้องเสียโอกาสหลายอย่างแล้วก็นะคะแล้วก็7การซัพพอร์ตถูกอ่ะนี่คือหลักในการตัดสินใจที่พม่าชนะเลยคือการซัพพอร์ตความเฟมัสความสวย อันนี้ต้องเถียงไม่ได้เพราะเขาก็เด็กเนาะก็สวยแต่เพอร์ฟอร์มก็ต้องยอมรับว่าฟิลิปปินส์ดีกว่าตอบคำถามฟิลิปปินส์ดีกว่านะคะเรื่องอะไรวะเมื่อกี้ที่พูดไปทีมหลังบ้านทีมหลังบ้านพม่าก็อาจจะ50-50ถ้าเทียบกับ3ประเทศที่มีอยู่คือซัพพอร์ตดีแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าประเทศอื่นเขาก็ซัพพอร์ตดีเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นใดๆสุดแล้วเนี่ยคนที่มีองค์รวมที่ดีที่สุดอินเดียอาจจะสู้เรื่องการซัพพอร์ตของพม่าไม่ได้แต่อินเดียก็มีส่วนอื่นช่วยได้คืออินเดียเนี่ยไม่ใช่ว่าซัพพอร์ตเท่าพม่าไม่ได้นะแต่อินเดียตื่นช้าเมื่อคืนเนี้ยฟังสัมภาษณ์ของ ND อินเดียนะคะเขาบอกว่าคือ ND อินเดียน่ะต้องยอมรับว่าเขาถือลิขสิทธิ์เวทีอื่นมาก่อนแล้วเขาเพิ่งมาถึงแกรนแม่เขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมแกรนเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมของแกรนเขาไม่รู้ว่าเขาแบบใช่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องเต้นต้องทำอะไรบ้างใช่เขาไม่รู้เขาเจอของแกรนแต่ตอนนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วว่าเขาต้องรับมือยังไงต่อแล้วเขาจะดันราเชลอ่ะให้ได้มากที่สุดในสื่อที่เขามีอยู่ในมือซึ่งหนูเชื่อว่าเขาทำได้เพราะแค่วันนี้สื่อหลักของอินเดียทุกสื่อลงหมดเลยเล่นเรื่องนี้หมดเลยไอสื่อไอบอลลีวูดอะไรพวกนี้คนตามแบบหลายสิบล้านอ่ะเล่นเรื่องนี้หมดเลยแล้วประชากรอินเดียมีกี่คนบนโลกทุกคนประชากรเขาเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่นะ1,400ล้านคนนี่คือเหตุผลที่เราหันมาสนใจแค่1%น่ะของประเทศเขาคือ10ล้านคนนะคะ14ล้านคนนะคะตอนนี้แกรนกำลังจะไปอีกระดับแล้วค่ะพวกคุณคือเอาจริงนะเราควรจะแบบดีใจอ่ะที่เวทีเพื่อนบ้านอ๋อแล้วพม่ากับไทยก็คือพี่น้องกันถูกไหมเวทีเพื่อนบ้านเราจะไปไกลแล้วหนึ่งในนั้นก็มีลูกสาวของพวกเราทั้งแต่ก็อยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยหลินไม่ได้เข้าทีมด้วยซ้ำอ่ะใช่ทุกคนคนไทยยังยอมรับการตัดสินได้เลยว่าหลินคือท็อป20ยังไม่จบเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะแม่โมฟีนและคุณพิชชี่นะคะก็ยังได้ให้ความเห็นค่ะประเด็นสละตำแหน่งนะคะชี้ให้เห็นเลยว่าวันนึงนะคะสิ่งที่เอ็นดีเมียนมาทำลงไปด้วยอารมณ์จะต้องเสียใจค่ะเพราะว่าถ้าคุณคว้าโอกาสนี้ไว้สิ่งดีๆอาจจะตามคุณมาอีกเยอะแยะมากมายพร้อมกับดึงสติอีกครั้งนะคะคนเราเนี่ยที่สุดแล้วมันอยู่ที่ทิฐิถ้าวางลงปล่อยมันได้เนี่ยมันก็จะได้เจออะไรอีกมากมายเลยแต่ถ้าวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้มันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยตำแหน่งที่คุณอยู่ในตอนนี้มีอีก67ประเทศที่อยากได้แล้วขึ้นมาอยู่จุดนี้อย่างสมศักดิ์ศรีแต่ถ้าวันนี้แต่มงบอกได้เลยว่ามีคนค้านแน่นอนขณะฟิลิปปินส์เนี่ยที่ฟาดฟันกันกับไทยมาโดยตลอดยังยอมรับผลการตัดสินเพราะว่าลาเชลเขาเหมาะสมจริงๆก็ตามกันท่านผู้ชมค่ะแม้ว่าตลอดการไลฟ์นะคะจะดูซอฟที่สุดค่ะคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะไม่มีการฟาดฟันอะไรทั้งสิ้นแต่ก็มีวายค่ะมีช่วงหนึ่งนะคะเจอคอมเมนต์ที่คาดว่าน่าจะเป็นกองเชียร์ฝั่งเมียนมาค่ะเข้ามาปวดส่งสติกเกอร์ฟักยูให้รัวๆนะคะแถมยังเถียงเรื่องของผลการโหวตค่ะงานนี้นะคะจากที่ไลฟ์แบบนิ่งๆค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวแม่ก็ถึงกับองลงค่ะทำให้แม่มอร์ฟีนฟาดกลับคอมเมนต์ดังกล่าวไม่ยั้งนะคะลั่นที่ออกมาพูดได้เนี่ยก็คือเพราะว่าแน่จริงนะคะเพราะว่าถ้าไม่แน่จริงเนี่ยไม่ได้เป็น PD อันดับ1 2ปีซ้อนหรอกพร้อมกับยังได้มีการท้าแบบติดตลกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเจอกันเลยมหาชัยกูยังไม่ได้ว่าอะไรเลยสักคำอุตส่าห์สงสารด้วย 25,000 เอยูเอฟเอไม่พอเขาจ่ายกันเป็นล้านค่าโหวตอะแม่จ่ายเท่าไหร่เออไอเวงปีแรกอะกูโอนยอดทั้งหมดอะสปอนเวงไปตั้ง3ล้านมันพอไหม 25,000 USD อะบ้าไอบูมฟังก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรพม่าเลยกูเป็นเชื้อพม่าด้วยกูเชียร์พม่าค่ะกูเป็นมอนค่ะแล้วมาอย่างนี้ใส่กูทำไมมึงฟังรู้เรื่องหรอมึงยังไม่ได้ฟังอะไรไม่ฟังอีราไข่นมเลยมึงอย่างนี้ใส่กูทำไมมึงคิดว่ากูจะยอมมึงหรออ่ะแล้วกันทอยไทยอยู่เนี่ยกันทอยไทยเตี้ยกูพวกเยอะนะกูเชียร์พม่าค่ะไม่ดูหน้าเฟซกูกูเชียร์มึงค่ะพวกกูเยอะนะเดี๋ยวก่อนกันทอยไทยพวกกูนะเดี๋ยวก่อนเลยมึงทำแบบนี้ใส่กูทำไมตลกอ่ะเออยังไม่ทันด่าอะไรกูเลยกูเชียร์มึงด้วยมึงไปเลยกับกูก่อนเดี๋ยวเจอกันที่มหาชัยเดี๋ยวก่อนเลยยังไม่ได้ว่าอะไรสักคำเลยอุตส่าห์สงสารด้วยนี่กำลังจะพูด
บิวให้นะเนี่ยกำลังกำลังจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยมึงฟังก่อนเหตุจริงอย่างไรก็ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดราม่าดังกล่าวนะคะยังมาคุอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่บอสนะคะได้แถลงข่าวไปเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะแต่ก็ได้ออกมาไลฟ์ไม่เอามงนะคะเพราะว่าจะเอาที่1เท่านั้นและขออยู่เคียงข้าง ND ของเธอค่ะซึ่งล่าสุดนะคะบอสนวัตก็ปลดไปเลยทั้งคู่เชิญกลับประเทศไปเลยค่ะอีกทั้งยังจ่อรายงานพฤติกรรมนะคะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปยังสถานทูตเมียนมาด้วยและมีการจ่อแจ้งความดำเนินคดีแล้วด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Daraและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ